ขอต้อนรับเข้าสู่ส้มมีมีอาร์ตชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องการสอนวาดขึ้นโครงหัวและหน้าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถฝึกวาดวิธีนี้ได้เลยค่ะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3พาร์ทนะคะส้มจะทยอยเอาคลิปออกมาสอนก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นการสอนขึ้นโครงโดยรวมของสัดส่วนหัวเพื่อที่จะวาดหัวและหน้าในมุมต่างๆให้ได้ก่อนที่จะไปลงดีเทลการวางตาจมูกปากในพาร์ทที่2แล้วก็ในพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเบสิกที่เราวาดออกมาแล้วเราจะเอามาปรับให้มันเป็นงานสไตล์อื่นได้ยังไงงานสไตล์อื่นก็อย่างเช่นเป็นเซมิเรียลเป็นอนิเมะเป็นสไตล์ไลท์ติดตามกันได้เลยตั้งแต่พาร์ทแรกที่ส้มจะสอนในคลิปเนี่ยพอมันทำได้แล้วเนี่ยสุดท้ายที่ฝึกออกมามันจะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างตอนแรกส้มเองก็ไม่ได้วาดได้แบบนี้นะคะหลังจากที่ศึกษาพื้นฐานแล้วก็ยังต้องฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆอยู่เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะทำคล่องเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ถ้าเราวาดหัวตั้งแต่แรกให้เรานึกถึงลูกปิงปองขึ้นมาลูกหนึ่งอะค่ะแล้วก็ถ้าเรามองจากมุมตัดที่เป็นมุมท็อปด้านบนใช่ไหมคะกะโหลกของเราเนี่ยมันจะไม่กลมเหมือนลูกบอลลูกปิงปองขนาดนั้นนะคะไม่กลมไปเลยทีเดียวก็คือมันจะมีการตัดด้านข้างออกนี้พอตัดด้านข้างออกเนี่ยมันก็จะเหลือขนาดนี้อันนี้คือมุมท็อปนะคะถ้าเราหันมุมข้างหันไปทางนี้ตัดชึบอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดพื้นที่ที่โดนตัดถ้านึกถึงลูกบอลลูกปิงปองที่เป็นมุมหัน45องศาเป็นหน้าเราเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะโดนที่แรงเงานี้มันก็จะโดนหันไปนะคะพอนึกภาพออกไหมคะก็ข้างนู้นก็เหมือนกันก็จะโดนหันมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ของการเริ่มต้นในการล่างหัวก่อนตำแหน่งตากับปากตอนนี้ที่วาดไว้ยังไม่ใช่ proportion ที่ถูกต้องนะคะอันนี้วาดให้เห็นทิศทางที่หน้าหันไปเฉยๆค่ะเดี๋ยวจะมี proportion ที่ถูกต้องอีกทีนึงถ้าเราเปิดแผนภาพมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะฟอนต์ไซส์แล้วก็มุม45องศาหรือว่ามุม TD view นั่นเองหลังจากนี้เราจะขึ้นในส่วนของใบหน้ามันจะมีเส้นมาร์คเส้นไกด์ทรงกลมที่แบ่งกึ่งกลางด้านหน้าและด้านข้างด้วยนะคะให้เราวาดด้วยเพื่อกำหนดตำแหน่งให้เป็นโครงสร้างที่ถูกต้องไว้ทรงกลมลูกบอลที่วาดไกด์ตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นส่วนกะโหลกส่วนบนสุดของหัวไม่ใช่ใบหน้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะวาดใบหน้าเพิ่มเติมออกมาจะส่วนของลูกบอลอีกทีนึงก็เมื่อเราได้ลูกบอลออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็วาดคางออกมาจากเส้นที่เราทำการไกด์วงกลมเอาไว้ค่ะแล้วก็พอเราเติมในส่วนของใบหน้าขึ้นมาลบอันเก่าให้มันจางลงนิดนึงค่ะให้เส้นไกด์ยังพอที่จะมองเห็นอยู่แล้วก็เราก็เปลี่ยนจากจุดที่มันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมคะให้มาตรงคางเป็นส่วนกึ่งกลางของใบหน้าแล้วคราวนี้มันก็จะวาดคอลงมาได้พอหันไปมุมอื่นก็ล่างคล้ายๆเดิมเลยค่ะแล้วก็พอหันไปอีกฝั่งนึงเหมือนเดิมเลยก็วาดหน้าออกมาแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการวัดสัดส่วนใบหน้าค่ะเริ่มจากหันหน้าตรงก่อนจะได้เข้าใจง่ายมากที่สุดสเกลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นในลักษณะนี้แบ่งสเกลเท่ากันทั้งหมดเส้นแรกตรงนี้คือเส้นของรากผมโคนผมที่จะขึ้นเส้นตรงนี้ก็คือเป็นเส้นของระนาบของคิ้วตรงนี้ก็คือเป็นจมูกเป็นด้านใต้สุดของจมูกเส้นสุดท้ายก็จะเป็นคางค่ะก็คือให้เราจำเอาไว้ว่าแบ่งเป็น1ต่อ3 1ต่อ3 1ต่อ3อย่างนี้เท่ากันแล้วก็จะมีติดหนึ่งโผล่ออกมาก็คือเป็นบนสุดของหัวกะโหลกกะโดยประมาณจะได้ประมาณนี้ด้านข้างเวลาเราวาดด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นสเกลเดียวกันเลยค่ะเราวาดหัวกะโหลกตรงนี้ก่อนใช่ไหมอย่าลืมวาดไอ้ที่มันโดนตัดด้านข้างที่แรงเงาออกไปส่วนนี้แล้วก็วาดที่มันเป็น
เหมือนหนังยางรัดตัดตรงกึ่งกลางของหัวกะโหลกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นคิ้วอันนี้ก็เป็นเส้นใต้จมูกอันนี้ก็เป็นเส้นคางส่วนของใบหูนะคะความกว้างของหูจะไม่เกินเส้นที่อยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็เส้นใต้จมูกค่ะให้เราสังเกตว่าหูเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแนวเส้นอยู่หลังจากกึ่งกลางของกะโหลกที่เราตัดส่วนตรงนี้ไปแล้วก็หูก็จะอยู่เส้นนี้ค่ะกำเนิดของโคนหูก็จะอยู่แถวประมาณตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ไม่เกินเส้นใต้จมูกแต่ถ้าจะหูเล็กหูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่คาแรคเตอร์ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบสัดส่วนคนโดยทั่วไปก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วพอจากหูลงมาตรงนี้ก็จะเป็นขากรรไกรเราก็จะโยงจากขากรรไกรลงมาก็จะเป็นคอแต่ว่าในส่วนของคอที่วาดกันอย่าลืมว่าในจุดตรงส่วนตรงใต้คางตรงนี้มันจะมีช่วงกล้ามเนื้อของคอกับของคางเชื่อมกันอยู่หน้าด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะเราวาดเป็น1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3ด้านเท่าใช่ไหมคะเหมือนตีกล่องไกด์ไว้ก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าหัวของเราเนี่ยมันจะมีการเอียง45องศานิดนึงเราก็สามารถที่จะใช้กล่องมาช่วยในการวัดสเกลได้วัดว่าอันนี้คือโคนผมเส้นแรกคิ้วเส้นที่2ใต้จมูกเส้นที่3คางเส้นที่4ก็จะเป็น3เท่า1 2 3ก็อย่าลืมว่ามันจะมีพื้นที่ขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันเป็นส่วนของบนสุดของหัวกะโหลกนิดนึงค่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นกล่องแบบตัดฉึบหัวกะโหลกแบนอย่างนี้นะก็คือกะโหลกมันก็จะนูนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจากที่มันเป็นกล่องมุมอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ขีดยิงไปอีกฝั่งนึงจุดตรงนี้ยิงไปอีกฝั่งแล้วก็แบ่งครึ่งของกล่องสี่เหลี่ยมเราก็จะได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหูจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขากรรไกรแล้วก็มีคอลงมาถ้าเรายังวาดมุมเดียวไม่คล่องให้วาดซ้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองวาดมุมอื่นดูบ้างที่เรายังไม่เคยวาดอย่างเส้นตรงที่เราวัดสเกลด้านหน้าตรงนี้ค่ะถ้ามันเป็นมุมที่มันเงยขึ้นอย่างอันเนี้ยมันจะเงยขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะไอสัดส่วนที่มันเป็นเท่ากัน3 3 3เนี่ยถ้ามันยิ่งเงยมากๆอ่ะสัดส่วนของความเท่ากันมันก็จะเริ่มลดหลั่นไปตามมุมที่มันทำมากขึ้นสมมุติว่าถ้ามันยิ่งเงยมากๆอ่ะไอช่องที่มันเป็นช่องข้างบนมันก็อาจจะเล็กลงแล้วก็ช่องข้างล่างมันก็จะยืดกว่าช่องที่อยู่ด้านบนมุมก้มก็เหมือนกันถ้ามันก้มเยอะข้างบนเนี่ยก็จะเห็นกะโหลกเยอะที่สุดแล้วก็พอก้มมากๆใช่ไหมคะไอที่มันอยู่ใต้จมูกอยู่ตรงคางเนี่ยมันก็จะช่องมันก็จะเริ่มแคบลงส่วนของจมูกกับคางมันก็จะใกล้กันมากขึ้นพื้นที่ที่เห็นเยอะที่สุดก็เป็นพื้นที่ด้านบนสัดส่วนมันก็จะกว้างกว่าสัดส่วนของช่วงอื่นไปการฝึกพื้นฐานแบบนี้ให้เราฝึกซ้ำๆบ่อยๆจนกว่าเราจะเริ่มคล่องแล้วเราค่อยขยับตัวเองไปฝึกวาดมุมอื่นอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะว่าฝึกแล้วมุมเดิมไม่สวยก็ไปฝึกมุมอื่นซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าเรายังทำไม่คล่องหรือว่าไม่เข้าใจมันมากพอจะทำให้การวาดมุมอื่นเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปและจะก้าวข้ามมันได้ลำบากมากให้ค่อยๆฝึกสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยขยับตัวเองไปทำสิ่งที่ยากขึ้นเวลาเราฝึกแล้วเราทำได้มันจะทำให้เรามีความมั่นใจในการทำสิ่งที่ท้าทายต่อไปได้ดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนวาดเบสิกหัวและใบหน้านี่เป็นพาร์ทแรกค่ะก่อนที่จะมาลงดีเทลว่าตาจมูกปากควรจะวัดสเกลยังไงเราไปต่อกันพาร์ทหน้าได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและดูจนจบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ